านิววันนี้นะครับจะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกของลูกค้าที่มาซื้อรถกับซากุระแล้ววันนี้คุณได้เห็นขบวนรถนำเข้าที่หลั่งไหลเข้ามาจอดในกระโชว์รูมไปตามชมกันครับชาวนครศรีธรรมราชครับแนะนำตัวหน่อยครับฉันชื่อเจนนะคุณเจนครับวันนี้คุณเจนมาจองรถอะไรครับผมเอาพาดแล้วกะว่าซื้อไปแล้วเนี่ยจะเอาไปท่องเที่ยวที่ไหนครับไปวัดไอ้ไข่ก่อนเลยไปเอาเลือกเอาย่ามก่อนเพราะมันเดินทางสะดวกสบายค่ะขึ้นได้หลายคนแล้วส่วนตัวมีลูก2คนจ้ะมันต้องมีพื้นที่ให้ลูกนิดหน่อยจองเอาผาดรอรถนานไหมครับผมไม่นานจ้ะฉันจอง5นาทีรถมาเลยวันนี้ครับมาจับจองรถอะไรที่ซากุระครับผมอ๋อมาจองรถเอาผาดค่ะวันนี้แล้วทำไมถึงชอบรถเอาผาดครับผมอ๋อเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงครับฮัลโหลแม่จ้าเนี่ยมาจองรถเอาผาดอยู่โชว์รูมซากุระเพิ่นขายรถน้ำขาวแม่โอ้รถเพิ่นหลายบ่ต้องรอรับได้เลยครับคุณหยกวันนี้จองรถอะไรครับผมมาจองเคนยาโคนโยนตาเย็นถูกแล้วคุณดิวครับทำไมคุณดิวถึงเลือกใช้เอาผาดครับผมก็คือแบบว่าคนที่ใช้เอาผาดต้องบอกก่อนครับว่าคนเอาผาดเนี่ยเป็นรถ 2500cc นะครับถือว่าเป็นรถที่สมรรถนะดีคนเขาก็ใช้กันเยอะเอางี้ดีกว่าครับเดี๋ยวไม่เครื่องในการไม่เสียภาพเดี๋ยวเรามาถามคุณดิวจริงๆดีกว่าว่าสิ่งที่คุณดิวตัดสินใจแล้วซื้อเอาผาดจริงๆเนี่ยทำในใจของเขาที่ดีถ้าเกิดที่ซื้อเอาผาดไปใช้งานมันคืออะไรซึ่งเมื่อกี้เขาก็ได้บอกไปแล้วว่าเขาซื้อรถรุ่นไหนเราไปฟังกันครับน้องว่าไอ้น่าจะตอบแทนน้องไปหมดทุกอย่างแล้วนะเจ้าครับครับผมขอบคุณครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับซากุระนิววันนี้กระผมสมยศรายงานสมปองถ่ายสวัสดีครับ